สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับแหมอุลตร้าแมนเรื่องใหญ่เลยนะครับผมอยากจะบอกฝากบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะผมสงสารเด็กนักเรียนคนหนึ่งทำงานศิลปะได้แค่นี้ไม่ใช่ศิลปินใหญ่ผมเห็นเด็กโดนด่ามากก็เลยอยากให้มาด่าผมดีกว่าเพื่อเบนอย่าไปด่าเด็กด่าผมนะผมจึงบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ลบหลู่แต่ถามว่าเด็กอะผิดอะไรเด็กเหมาะสมที่จะทำอย่างนั้นไหมจริงๆถ้าผมเป็นครูบาอาจารย์เขาผมจะไม่ให้เขาทำอย่างนั้นเด็กคนนี้เคยส่งประกวดด้วยนะฮะแล้วในการประกวดผมเป็นคนตัดสินงานหลายๆเด็กเยอะแยะที่ส่งเข้ามาแล้วความคิดของเขาแรงมากก้าวหน้ามากเกินไปแต่ว่ามีผลกระทบต่อศาสนาต่อสถาบันอะไรทุกอย่างเราจะคัดออกหมดนะฮะคณะกรรมการเราคัดออกหมดผมเป็นกรรมการคนหนึ่งคัดออกหมดดังนั้นเนี่ยสำหรับเด็กคนนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กครับเขาไม่ใช่ศิลปินใหญ่ถ้าเป็นศิลปินใหญ่ระดับชาติทำอย่างนี้โอ้โหเรื่องใหญ่นะฮะอันนี้เขาเด็กครับสงสารเขาเถอะผมแค่มาสงสารเขาแต่นั่นเองว่าเด็กคนนึงที่มันคิดต่างถามว่ามันคิดดีไหมมันก็คิดได้แบบเด็กไงงานศิลปะของเด็กคนนี้ก็ไม่ได้เลอเลิศอะไรให้คะแนนก็ไม่ได้หว่างานศิลปะอันนี้โอ้โห100คะแนนเต็ม200คะแนนเต็มไม่ใช่หรือมันเด็กๆเขียนรูปก็ยังไม่ค่อยดีเลยดังนั้นนั่นคือเป็นเด็กไงท่านเข้าใจนะครับว่าศิลปะนั้นมันเป็นของเด็กเด็กคิดแค่ได้แค่นั้นนะผู้ใหญ่ควรจะบอกปกป้องเด็กหรือแนะนำเด็กแต่ว่าเด็กคนนี้นะเขาก็แสดงออกตามภาษาเด็กอะเราต้องให้อภัยเขาไม่ได้ลบหลู่จริงๆเขาไม่ได้ลบหลู่แต่ถามว่างานศิลปะอย่างนี้เหมาะสมสำหรับเด็กที่จะหรือสำหรับศิลปินใหญ่เขาไม่ทำกันไม่มีใครกล้าทำผมก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าทำเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่งดงามเป็นสิ่งไม่ดีของกราบไหว้เคารพไม่ควรทำอย่างนี้แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่นะเขาคิดได้แต่เด็กเขาคิดไม่ได้ครับต้องเห็นใจเขาแล้วสงสารเขาผมสงสารนะที่เด็กโดนด่าก็เลยให้ทุกคนมาด่าผมซะจบนะอันนี้ผมชี้แจงให้ท่านฟังพี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเด็กว่าเด็กเนี่ยเอาเศียรพระพุทธรูปมาใส่อุลตร้าแมนถามว่าถ้าส่งเข้ามาให้ผมตัดสินก็ถูกคัดออกแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงเราจะด่าเด็กได้ไงเด็กมันใสสะอาดสงสารเด็กเยาวชนของชาติที่มันคิดต่างนะเรารวบรวมมันเด็กให้มันคิดใหม่เมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นมามันจะคิดถูกต้องมันจะสร้างงานศิลปะได้อย่างหมดจดงดงามมันจะอุลตร้าแมนไปใส่มันต้องใส่อย่างเหมาะสมใส่แบบไม่เป็นผลกระทบต่อจิตใจของชาวพุทธเรานั่นคือสิ่งที่เด็กมันจะต้องคิดเป็นไงเหมือนผมผู้ใหญ่ศิลปินคนอื่นก็จะคิดแบบไม่ทื่อๆแบบนี้ไงเด็กๆมันก็คิดแบบนี้จงขึ้นแบบนี้ไงมันไม่มีซับซ้อนคนฉลาดศิลปินที่ฉลาดเขาซับซ้อนต่อการซ่อนเลนให้เกิดความงดงามแต่เด็กเขาดื้อๆไงมันจึงมีผลอย่างนี้ไงครับดังนั้นกราบเรียนท่านพี่น้องนะครับว่าถามว่าผมเนี่ยเห็นด้วยเหรอกับเด็กทำอย่างนี้แล้วสนับสนุนให้เด็กทำอย่างนี้ไม่แต่เมื่อเหตุการณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องสงสารเด็กเราต้องสงสารเด็กเด็กมันโอ้มันจะทนอะไรได้กับโซเชียลที่ด่ามันขนาดนี้ด่าผมดีกว่าผมสบายใจกว่านะดังนั้นก็เบนมาเท่านั้นเองนะฮะต้องกราบเรียนท่านพี่น้องนะคนไทยเราเข้าใจงานศิลปะได้น้อยนะฮะมีคนน้อยคนเข้าใจเรื่องของงานศิลปะเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องจินตนาการดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องก็ผมว่าพอได้แล้วนะฮะถ้ายังไงก็ด่ามาที่ผมสงสารเด็กเท่านั้นเองผมต้องการสงสารเด็กเท่านั้นเองไม่มีอะไรผมเป็นผู้ใหญ่ของวงการศิลปะผมต้องช่วยในการที่จะทำให้อนาคตเด็กมันจะได้แข็งแรงไม่งั้นณเวลานี้เด็กไทยที่เขียนรูปทุกคนหวาดกลัวหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของชาติในอนาคตข้างหน้าที่ผมออกมาเพื่อปกป้องเพื่อชาติของผมเพื่อวงการศิลปะของผมนะฮะดังนั้นเนี่ยงานศิลปะมันล้ำหน้าเกินไปล้ำหน้าต่อความคิดของคนไทยเราเอาเถอะครับเด็กไม่ได้เขียนรูปดีหรอกเด็กคิดแล้วก็จัดการตรงไปตรงมาซึ่งนั่นคือผลกระทบเขายังไม่เก่งพอในการที่จะสร้างงานศิลปะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นขอฝากพี่น้องจงให้อภัยเขาเถอะครับให้อภัยเขานะฮะท่านใดที่ยังไม่พอใจก็หันมาด่าผมนะฮะท่านจะได้สบายใจผมยินดี
นะครับนะฮะกราบขอโทษแทนเด็กด้วยนะครับขอโทษด้วยครับ